กลายเป็นขวัญใจสาวหมวยไปแล้วนะคะสำหรับพระเอกมากความสามารถสนยุคที่กำลังจะมีผลงานละครไปออนแอร์ที่ประเทศจีนถึง2เรื่องนะคะก็คือเรื่องเล่เกมรักและเจ้าชายกบแถมยังแววมาว่ามีเอเจนซี่จากประเทศจีนติดต่อมาทาบทามให้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดด้วยแม้จะเป็นโอกาสแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ตอบตกลงไปค่ะพี่ขอไปทานเจ้าได้ครับ17ครบปีที่17มีการคุยสัญญาคุยกับทางบริษัทเอเจนซี่ที่เมืองจีนไว้นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบเรื่องนี้อาจจะแบบไปทำงานที่นู่นนะไปถ่ายกับโปรดักชันกับคนจีนเลยนะครับก็คุยกันอยู่ครับผมยังไม่ตกลงครับเพราะว่างานตอนผมตอนนี้มันยาวถึงปลายปีแล้วก็เลยถ้าโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตก็คงต้องค่อยคุยอีกทีนึงดีกว่าผมเชื่อว่าผมคงไม่ได้ไปแบบว่าไปเลยผมอาจจะมากลับมาเล่นบ้างมีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งไปกับครับผมเรื่องนี้ครับจะไปฉายที่เมืองจีนนะครับแล้วก็จริงๆอีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ The Frog เจ้าชายกบเนี่ยก็จะฉายที่เมืองจีนเหมือนกัน2เรื่องเลยเป็นเมืองจีนนะครับอยากให้มันออกมาดีนะฮะอยากให้ชาวต่างชาติชาวจีนชอบด้วยนะครับก็เหมือนเราก็เป็นเหมือนกันเหมือนตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบทูตการท่องเที่ยวได้ด้วยนะฮะคนจีนอาจจะเข้ามาจะใช้สอยมาเที่ยวในบ้านเรามากขึ้นมันได้2ทางเลยหลักๆก็คือที่จีนนี่แหละแต่ว่าที่ไทยก็เอามาฉายด้วยเพราะฉะนั้นก็2ทางแล้วก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะไม่เล่น